แต่ละตัวพวกเขายิ่งใหญ่จริงๆเพราะทุกพื้นที่ที่มีปัญหาช้างป่าออกหากินนอกพื้นที่จำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาในพื้นที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับคู่แรก2โอ้โหคนเดิน3 4 5 6 7 8 9 10ตัวนะครับที่มีการจัดการปัญหานี้ได้เป็นอย่างดีคือที่บ้านคลองมหาดท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราที่นี่เรียนรู้และปรับพฤติกรรมในการอยู่ร่วมกันเพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างคนกับช้างผู้นำชุมชนประสานงานร่วมกับจิตอาสาและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่คอยดูแลและสังเกตการเคลื่อนไหวของช้างป่าที่เข้ามาในพื้นที่ไม่กล้าออกนะครับกลุ่มนี้ก็ประมาณ11นะครับโดยประมาณแต่ไม่ยอมออกสักทีนะครับเจ้าหน้าที่เราก็กันรถไว้ให้แล้วนะครับ2ฝั่งเลยรอเขาจะข้ามตอนไหนนะครับการศึกษาเรียนรู้พฤติกรรมของช้างป่าจำเป็นมากๆครับรู้เขารู้เราถักการเขาเมื่อจำเป็นคนอยู่ได้ช้างป่าก็อยู่ได้อีกตัวนะครับแอบออกฝั่งนี้ไม่มีใครเห็นเลยโดนช้างหลอกพอเขาข้ามถนนได้เขาหู้เลยหลอกคนได้ไม่ใช่เรื่องสนุกนะครับแต่ชีวิตอาสามก็ต้องมีสนุกมากนะครับเครียดตลอดเวลาคงไม่ได้ครับเราก็ดูแลหมู่บ้านของเรานะครับเป็นความเข้มแข็งของหมู่บ้านนะครับที่อื่นไม่รู้ทำยังไงนะครับแต่ที่นี่ทำแบบนี้แหละเป็นเจ้าหน้าที่นะครับอนุรักษ์แล้วก็เป็นอาสาของหมู่บ้านนะครับคอยดูแลกันตลอดนะครับขอบคุณเจ้าหน้าที่ในพื้นที่และจิตอาสาทุกท่านนะครับที่ช่วยกันดูแลพวกเขาและก็ชาวบ้านขอบคุณคลิปเบื้องหลังการทำงานจากผู้ช่วยวิทย์ผู้ช่วยกำนันบ้านคลองมหาดท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราขอบคุณครับขยายสุดมันเป็นตามดอ่ะได้แค่นี้แหละโอ้โหไม่ง่ายเลยได้เงาอีกหนึ่งงั้น2ตัวเลย